เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศไทยที่ยิ่งกว่าสภาวะโลกร้อนภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเท่านั้นสภาวะอากาศสุดโต่งมีบ่อยขึ้นน้ำท่วมรุนแรงขึ้นฝนทิ้งช่วงยาวขึ้นแรงนานขึ้นและหนักขึ้นไฟป่าลุกลามจำนวนสัตว์ป่าลดลงปลูกพืชผลไม่ได้ตามฤดูน้ำเริ่มขาดแคลนน้ำเสียฝุ่นพิษอากาศร้อนจัดมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยคนไทยเจ็บป่วยเสียชีวิตจากมลพิษสารก่อมะเร็งในปอดและสารก่อการกลายพันธุ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกปีเมื่อการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวิกฤตปัญหาการขาดน้ำขาดอาหารก็จะตามมาวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีผลกระทบต่อเราทุกคนเราต้องร่วมใจรับมือกับมันไม่ใช่แค่เพื่อเราเองแต่เพื่อลูกของเราเพื่อหลานของเราเพื่อทุกคนเพราะมันคืออนาคตของพวกเขาแต่แค่พูดมันไม่พอเราต้องลงมือทำนั่นคือเหตุผลที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน2020เราจะเลือกหนังสั้นที่น่าสนใจที่สุดมาฉายในเทศกาลหนังในเดือนพฤศจิกายนนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาเล่าเรื่องผ่านเลนส์ของคุณถ่ายทอดชีวิตที่เปลี่ยนไปออกมาเป็นหนังสั้นมาแสดงให้คนเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อชีวิตคุณและคนรอบข้างคุณยังไงผมอยากเห็นหนังของคุณเราเชื่อว่าคนไทยสามารถช่วยกันเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกันเราเชื่อว่าเสียงของคนรุ่นใหม่จะเป็นแรงบันดาลใจเราขอเชิญคุณมาทำหนังสั้นมาร่วมกับเราเตรียมรับมือกับอนาคตของคุณของเราของทุกคนมาร่วมกับเราในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน2020